มาถึงนะครับพี่น้องอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะนี่พี่น้องเลือดเป็ดเลือดสดครับโอ้ร้านนี้อร่อยจริงครับเคลียร์ถ้วยเคลียร์ช้อนเรียบร้อยนะครับก็จะปิดท้ายด้วยทุเรียนพวงมณีนะครับนี่มาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้โอ้โหเมื่อเช้า EP ก่อนหน้าเรายังอยู่สนามบินดอนเมืองนะครับผมขับรถตั้งแต่สนามบินดอนเมืองตั้งแต่ประมาณ10โมงเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก16นาฬิกากว่าครับเรามาถึงกันที่ผาสละโสดนะนะยังมีความรู้สึกดีๆตรงไม่ใช่ตรงผาสละโสดนะครับวันนี้เรามาถึงที่จังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องนี่ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ไม่ใช่พัทยานะครับนี่คือเขื่อนอุบลราชนะครับของจังหวัดขอนแก่นใหญ่มากนะก็จะมาตั้งหลังที่นี่แหละจะเริ่มต้นใหม่ของการ EP ขับรถมา 6-7 ชั่วโมงครับพี่น้องตอนนี้มาถึงละจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมยังติดใจรอบก่อนนะครับที่เขื่อนอุบลราชเนี่ยเขามีคนหาปลากันเยอะมากนะครับคืนนี้เราตลาดเขาเปิด2:00ผมจะเอารถแคมเปอร์แวนไปจอดนอนหน้าตลาดเอาแล้วเราจะไปถ่ายคลิปกันตอน2:00ครับนะก็รู้สึกว่าวันก่อนมาตลาดอุบลราชตอนเช้าเนี่ย8:00มันเป็นตลาดที่วายแล้วเขาบอกให้มาตอน2:00คืนนี้ขับรถจากกรุงเทพมาถึงขอนแก่นใช้เวลา5 ชั่วโมงกว่าครับนะก็มาคนเดียวนะครับทีนี้ผู้จัดการกับทีมงานกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเดินคนเดียวนะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูบ้างไฟนะครับนะแล้วเราก็จะไปดูตะไลร้านด้วยหรือว่าเราอาจจะไปที่หนองคายแล้วอาจจะไปเที่ยวสปป.ลาวกันก็ได้นะครับวันนี้แต่ EP นี้อาจจะดูเงาๆหน่อยเพราะผมอยู่คนเดียวเราต้องหาทีมงานหานักแสดงมาเพิ่มสักหน่อยนะครับไปเดี๋ยวตรงนี้เขาบอกว่ามีอุทยานน้ำพองมั้งครับสามารถรถไปจอดนอนได้ด้วยพี่น้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตามเดินไปดูนะครับว่าจะนอนตรงอุทยานหรือว่าจะไปนอนหน้าตลาดเลยตอนนี้รถก็ชาร์จแบตมาเต็มที่นะครับพี่น้องไปเดี๋ยวตามมาถึงนะครับพี่น้องอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะวิวสวยครับทีนี้มันติดลำน้ำพองลำเขื่อนอุบลราชครับสวยมากสามารถเอารถไปจอดนอนตั้งเต็นท์แคมปิ้งอยู่ข้างล่างได้ด้วยพี่น้องเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนี่ครับสวยโอ้พี่น้องเนี่ยมีรถพี่เขามาตั้งแคมป์อยู่ตรงนั้นครับนอนกันบนรถเลยนะถ้าจะมานอนเต็นท์ของกรมอุทยานก็มีครับโอ้วิวสวยมากครับเป็นลานแบบติดน้ำนะครับนะนี่สวยมากเลยครับคือเอารถตู้มาจอดนอนด้วยมีลานประกอบอาหารอยู่ตรงนี้พูดถึงถ้ามานอนก็โอเคนะแต่ว่ากลัวจะตื่น2:00จุดนี้ห่างจากตลาดไปอีกวัน18 กิโลครับนะผมคงจะไปนอนหน้าร้านสะดวกซื้อตรงตลาดมีที่จอดรถเยอะมากจำได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้เราก็ไปจอดนอนหน้านะตอนเช้า2:00-3:00ผมก็จะตื่นไปเดินตลาดนะครับแล้วตอนสายๆได้วัตถุดิบดีๆมาเดี๋ยวเราไปกินเราไปทำเมนูกันอยู่ท้ายเขื่อนอุบลราชอีกทีนึงแล้วสายๆมามีแพลนจะเดินทางไปไหนก็ต้องรอติดตามครับพี่น้องคืนนี้น่าจะได้นอนหน้าเซเว่นครับเจ้าหน้าที่ครับพี่น้องก็บอกเอารถมาจอดแคมป์มาจอดนอนคิดร้อยเดียวเองเนี่ยเอารถมาจอดแคมป์มาจอดคิดค่าอะไรคิดค่าคุณ20 บาทค่าจอดรถอะไรเมื่อกี้แต่ไปเสร็จร้อยเดียวเองแล้วมีไฟให้ชาร์จด้วยก็ถือว่าดีนอกจากจะมีของกรมอุทยานนะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์แคมปิ้งลานกลางเต็นท์พวกนี้มีตลอด2ข้างทางนะครับแล้วก็ติดกับเขื่อนอุบลราชนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับพี่น้องออกจากเขื่อนอุบลราชมานะครับเดี๋ยวหาอะไรไปกินหน่อยเมื่อกี้ไปดูที่จอดรถมีละนะหน้าร้านสะดวกซื้อนะครับมีร้านลาบก้อยต้มย่างส้มตำจะกินลาบเป็ดนะมาที่อีสานพวกนี้ยังไม่ได้กินลาบเป็ดนะครับนี่ในเมืองเนี่ยครัวสรศักดิ์ต้มไก่บ้านส้มตำลาบเป็ดกินลาบเป็ดดีกว่าพี่น้องเนาะเดี๋ยวซื้อไปกินในรถดีกว่าวันนี้ลาบเป็ดเนาะลาบเป็ดสรศักดิ์มีลาบเป็ดแล้วมีอะไรครับวันนี้จะมีลาบเป็ดต้มไก่บ้านครับลาบเป็ดกับต้มไก่บ้านเอาลาบเป็ดกับต้มไก่บ้านนั่นแหละอย่างละถุงนะกลับบ้านครับเขาขึ้นชื่อเรื่องลาบเป็ดกับต้มไก่บ้านแล้วมีส้มตำนะครับส้มตำเราเพิ่งกินเมื่อคืนบ้านพ่อนะวันนี้ก็เลยจะมาสั่งนะนี่ต้มไก่บ้านครับเนาะต้มไก่บ้านต้มเป็ดก็มีค่ะต้มเป็ดก็มีอันนี้ต้มเป็ดหรือต้มไก่ครับนี่อันนี้ต้มเป็ดจ้ะ70 บาทเอาผมเอาไปต้มเป็ดนั่นแหละเอาต้มเป็ดแล้วก็ลาบเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดลาบเป็ดกับต้มเป็ดเป็ดมันก็จะสวยมันคนละรสชาติกับต้มไก่ข้าวอ๋อโหนี่ถุง70 บาทแล้วครับเนี่ยใช่จ้ะใหญ่มากอันนี้กินกันหลาย2 คนกินเลย2 คนกิน3-4 คนได้ผ
โอ้ถุงมันเริ่มไม่ได้ถุงเล็กเลยครับเนี่ยถุงใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะไปกินโอ้โหต้มเป็ดครับทำแบบชามต่อชามทำแบบหม้อต่อหม้อครับมีอัมเป็ดด้วยเหรอครับนี่โอ้มีหลายเมนูอัมเป็ดมีทอดเป็ดเกี่ยวกับเป็ดนี่ครับเนาะทอดเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดต้มไก่บ้านครับมีอัมเป็ดด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะเอาอัมไหมเดี๋ยวครับแต่อร่อยนะงั้นเอาผมเปลี่ยนเป็นอัมได้ไหมได้จ้ะเอาอัมเป็ดนะครับแอมพี่น้องเราดูใส่เลือดสดเลยครับไหนๆก็มานะครับเดี๋ยวซื้อลาบเป็ดธรรมดาไปจะอยากกินอัมเป็ดอีกอ่ะนี่ไงเลือดมันนะครับเลือดเป็ดลู่ทางเหนือครับมาเจอกับลู่เป็ดวันนี้นุ่นเด่นขับรถมา 6-7 ชั่วโมงก็รู้สึกเหนื่อยๆไม่อยากจะนั่งร้านอาหารไปนั่งกินในรถเอาครับวันนี้เดี๋ยวจะไปปรับเบาะในรถให้มันเป็นโต๊ะอาหารนะแล้วก็จะทำสไตล์นั้นไปเลยเพราะนอนคนเดียวผมจะนอนนิดเดียวเองพอแล้วก็ทำให้มันกว้างขวางให้นั่งสบายแบบเวลาเราเมื่อยๆมาแล้วก็นั่งกินข้าวหรือวันไหนอากาศร้อนๆเราก็นั่งกินข้าวนั่งทำกิจกรรมในรถได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปปรับให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะนะครับเดี๋ยวใส่เลือดเป็ดสดเข้าไปชอบตัวไหนเป็ดไหมจ๊ะพอดีครับได้อยู่สดหั่นใหม่ๆข้าวเหนียวมีครับเนาะข้าวเหนียวด้วย10บาททานไปถึงเขาถ้าไม่มีเดี๋ยวซื้อตลาดได้ไม่มีนะครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมดจ้ะจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปจอดหน้าตลาดจะแล้วถ้าไม่มีย้อนกลับมาใหม่นะคะกำลังนึ่งใช่ไหมกำลังจะนึ่งนะเดี๋ยวจะนึ่งให้ค่ะเอาผมไปเดี๋ยวผมตลาดน่าจะมีอยู่ผมเห็นเขาขายอะไรเต็มอยู่เมื่อกี้จ้าใส่อะไรเพิ่มแล้วขาโอ้ใส่ขาอ่อนนะครับนี่ถ้าเป็ดมันต้องไปโดนขานะครับมันจะแซ่บโอ้ยหอมข้าวคั่วพริกป่นข้าวคั่วเพิ่งคั่วเสร็จค่ะนี่พี่น้องเลือดเป็ดเลือดสดครับที่ข้าวคั่วหอมพริกป่นเราก็ใหม่สดทุกวันนะคะอันนี้จะเป็ดสดเหรอครับพี่เนาะใช่จ้ะถ้างั้นมันจะไม่ได้เลือดมันจะไม่มีอ่ำมันเนาะตัวนึงก็4 โลขึ้นค่ะตัวละ4 โลขึ้นเนาะเป็ดแกนะวันนึงทำเป็ดประมาณกี่ตัวครับพี่ประมาณ5 ตัววัน5 ตัวนะครับพี่น้องขายมากี่ปีแล้วครับจะ3 ปีแล้ว3 ปีแล้วใครมาทางเขาเกินก่อนถึงเขื่อนอุบลราชนะครับจะอยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งขวามือนี่แหละถ้ามาจากไหนครับเส้นนี้ไอ้ขอนแก่นนะคะมันจะขอนแก่นเนาะอ๋อครับโอเค140 บาทเนาะ140ค่ะจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยพี่น้องไปนะครับพี่น้องนี่ตลาดเขาอยู่ตรงนิดเดียวนิดตรงนั้นตรงต้นไม้สูงๆนะครับนะเดี๋ยวเราไปจอดรถแล้วก็พอพัดลมดูอากาศนั่งกินข้าวกันสบายๆครับวันนี้ผมไม่อยากกินร้านอาหารเพราะผมก็รู้สึกเพลียมาขับรถไกลนี่เดี๋ยวพัดลมดูอากาศแล้วก็ทำเบาะภายในใหม่หมดแล้วครับวันนี้ว้าวตลาดนี้เขาเปิดขายนะมันเป็นตลาดขายส่งด้วยครับเขาจะขายตั้งแต่2 PMอ่ะเราต้องมานอนหน้าตลาดเลยนี่ก็ใกล้ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็นี่มันจะมี2 ล็อกล็อกข้างหน้าก็ได้ล็อกข้างในก็ได้เดี๋ยวข้าวเหนียวเราก็ซื้อแถวนี้ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างคอหมูย่างมีนี่ตอนเช้าเขาขายของกันเต็มนี่ครับแต่ว่าตลาดจะอยู่ตรงหลังนู้นตลาดจะอยู่ตรงนี้ที่ป้ายสีแดงๆนะครับอาจจะดูมืดๆหน่อยเดี๋ยวผมจะจอดรถตลาดสดเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์กลางคืนตอนเช้าๆเขาขายของอยู่เส้นในนะครับเป็นแถวยาวไปสุดนู่นเลยครับยาวไปสุดนู่นเลยปลาแม่น้ำปลาจากเขื่อนอุบลรัตน์เยอะมากนะคืนนี้เรียนนอนในรถพี่น้องเดี๋ยวผมจะปรับจะกินข้าวตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาเก้าอี้หลังรถมาเดี๋ยวเราจะปรับตรงนี้ให้มันเป็นเขาเรียกอะไรให้มันเป็นเอานี่ออกไปให้มันเป็นเก้าอี้ครับนะจะทำแล้วผมก็จะนอนแค่มุมนิดเดียวเองพอผมนอนคนเดียวกระเป๋าเดินทางของผู้จัดการก็ยังอยู่ครับกระเป๋าใบใหญ่มันเริ่มเลยเมื่อเช้านี่กิ้งมานี่เบรกทีนึงเดี๋ยวต้องหาอะไรมัดไว้หน่อยนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์พื้นที่เรานอนกันตรงนี้เปิดพัดลมดูดอากาศ
เดี๋ยวถ้าเปิดนี่ก็ผมเปิดประตูฝั่งนู้นละนะครับถ้าเราเปิดพัดลมดูดอากาศก็สบายนะครับดูดกลิ่นดูอะไรได้หมดนะเดี๋ยวเราปรับโต๊ะแป๊บนึงครับทริปนี้ผมจะเดินทางคนเดียวนะครับผมก็เลยจะปรับเตียงนอนให้เป็นเก้าอี้นะครับเวลากลางวันวันไหนแดดร้อนๆเนี่ยผมก็จะเอาโต๊ะมานั่งกินข้าวในรถเลยก็จะได้อากาศเย็นสบายๆบางทีเราก็ร้อนแล้วก็มานั่งกินข้าวในรถได้ครับเนี่ยก็จะปรับแล้วก็จะไม่ให้มันเป็นเตียงนอนละผมก็จะนอนมุมริมๆตรงนั้นก็พอครับนอนแล้วเอาขาไก่ผมก็นอนสบายของผมได้แล้วนะก็เคลียร์พื้นที่ไปครับนี่เก็บข้าวเก็บของเก็บสายฟงสายไฟก็เก็บใส่ในเก็บไปเลยครับเอามาเด้อพี่น้องกินข้าวกับน้องเดชวันนี้ขอนั่งในรถแบบชิลๆเยอะเคลียร์หลายอย่างก่อนกระติกน้ำมาไว้ในรถกระติกแช่นั่งกินอย่างนี้แหละโอ้มีหมกหน่อไม้ด้วยเมื่อกี้ตรงไปซื้อข้าวเหนียวอยู่ตลาดข้างๆนี่ครับมีหน่อไม้หมกหน่อไม้ก็กินแบบง่ายๆสายแคมปิ้งครับพอเปิดแอร์ก็ทำไม่ไหวถ้าเปิดแอร์ก็ปิดพัดลมดูดเพราะว่าเดี๋ยวจะดูดความเย็นออกไปหมดหมกหน่อไม้พี่น้องมีอัมเป็ดโอ้โหมีผักให้ลืมอาจารย์มาอีกมีผักหมูละพามีกินแบบบ้านๆพี่น้องเด้อครับก็ใช้ชีวิตคนเดียวไปก่อนช่วงนี้เดี๋ยวภารกิจของเราจะตื่นตั้งแต่ตีสองเนาะโรงเรียนก็เลยมาเอ้มากินในรถดีกว่าเพียๆเดี๋ยวก็เปิดแอร์เย็นๆจะได้แบบสดชื่นแล้วก็เดี๋ยวก็จะดูหนังตัดคลิปดูดังเน็ตฟิกโอ้ต้มไก่ต้มเป็ดมันเริ่มเลยครับใส่หม้อไฟเดี๋ยวถ้ามันไม่นี่ผมก็จะจุดหม้อไฟนะครับใส่หมดไหมล่ะถุงเนี่ยเดี๋ยวใส่หม้อไฟเลยถ้ามันโอ้มันยังร้อนอยู่ร้อนจี๋เลยแหละหอมต้มเป็ดครับเจ้านี้น่ากินมาก10บาทใส่หม้อไฟหมดไหมนี่สีสันเดี๋ยวให้กล้องดูอีกทีนึงว่ามันน่ากินขนาดไหนก็เวลาเพื่อนๆพี่ๆ FC ที่อยู่ขอนแก่นแบบทำงานกรุงเทพอะไรเงี้ยจะกลับมาบ้านเออไม่นานนะครับนี่อัมเป็ดจะแสบไปหอมอันนี้หมกหน่อไม้ไม่ต้องอาจารย์ก็ได้ละในบ้านทุ่งครับโอ้ขอให้มันเย็นอย่างนี้พอละกี่องศาเนี่ยเปิดสัก25องศาแล้วเปิดตัวอีโคจะได้ประหยัดแบตเตอรี่จะได้ประหยัดแบตเตอรี่ที่เทียมเรานี่หมกหน่อไม้9บาทหมกหน่อไม้20บาทต้องมีผักให้อย่างนี้โอ้เดี๋ยวล้างแก้วแป๊บนึงเดี๋ยวขอล้างแก้วแป๊บนึงพี่น้องอุ้ยโชว์อีกเขย่าเปิดแอร์เย็นๆนั่งกินข้าวคนเดียวครับมาดูใกล้ๆแป๊บนึงอยากให้เห็นอันนี้แสงงานจะไม่เท่าไหร่แต่ว่านี่ครับสีสันของต้มเป็ดหอมนะครับน้ำซุปนี่บอกเลยว่าหอมนะครับแล้วก็ร้อนด้วยไม่ใช่ไม่ร้อนตอนนี้แล้วก็นี่เป็นอัมเป็ดครับจะแสบไปในหอมอัมเป็ดนะนั่นเป็นหมกหน่อไม้ใส่หมู20บาทแล้วก็มีโหระพามีผักอะไรให้นะครับมีอะไรเย็นๆกินหน่อยแล้วก็มีข้าวเหนียวก็กินได้เลยครับเอามาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับลุงเด่นครับต้มเป็ดอัมเป็ดชื่นใจโอ้ข้าวไปไหนล่ะได้อยู่ใต้เบาะข้าวเหนียวถุงเล็กเกินไป10บาทน้ำปลาเป๋าฮื้อซื้อมาจากระยองทำกินข้าวเหนียวกินต้มเป็ดกินอัมเป็ดก็พอดีก็ตอนนี้ด่านลาวที่น้องคายเขาเปิดแล้วนะครับเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวได้ละผมเพิ่งไปดูพาสปอร์ตลุงเด่นพาสปอร์ตหมดอายุกำลังว่าจะไปต่อพาสปอร์ตนะครับแต่ว่าถ้าข้ามที่หนองคายถ้าไปแบบบูเดพาร์ตเนาะก็ใช้บัตรประชาชนไปเนี่ยก็ไปได้3วันนะครับ2คืน3วันอื้อแซ่บอร่อยครับ
ไปได้2คืน3วันถ้าเราไม่มีพาสปอร์ตโคตรอร่อยแล้วก็เที่ยวเฉพาะในตัวนครหลวงเวียงจันทน์ออกจากนครหลวงเวียงจันทน์ไม่ได้ต้องกดแซมครับถ้าจะไปแขวงอื่นก็ต้องมีพาสปอร์ตก็ว่าจะไปเที่ยวหรือเปล่าสัก 3-4 วันไปแบบเซอร์เวย์ดูโอ้ร้านนี้อร่อยจริงครับแล้วชิมดูเนื้อตุ้นแบบเฟยแมวตุ้นกี่ชั่วโมงเนี่ยเนื้อหวานมากเลยอ่ะน้ำซุปได้เลยถ้าไปได้ผมก็อาจจะไปทั้ง 2-3 วันนะครับเอาบริพาร์ตข้ามไปแต่รถก็ยังไม่ได้เอาไปทำพาสปอร์ตรถตอนซื้อรถมาก็ไม่รู้ว่ามันจะด่านจะเปิดเมื่อไหร่นะเดือนก็ไม่รู้ว่าช้อจะเปิดเมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้ไปทำเพราะเราทำไว้บางทีพาสปอร์ตรถมันทำได้ปีต่อปีครับถ้าเราทำไปก่อนเกิดด่านยังไม่เปิดง่ายก็เสียเวลาเสียเงินเฉยส่วนพาสปอร์ตคนของผมหมดตั้งแต่ปี21หมดปีก่อนละก็เลยต้องกลับไปทำถ้าไม่ทำพาสปอร์ตเขาก็ว่าด่านเชียงตุงครับด่านพม่าที่ท่าขี้เหล็กเชียงรายนะครับจะเปิดวันที่1มิถุนาก็ถ้ายังไม่มีพาสปอร์ตไปเที่ยวเชียงตุงก่อนได้นะร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยครับชิมดูมกหน่อไม้นะหมกหน่อไม้หน่อไม้คือใหญ่แท้คือยังใหญ่ทั้งยาวแท้ทั้งใหญ่ทั้งยาวหอมผักอีดูแต่ต้มเป็ดเจ้านี้กับต้มเป็ดกับลาบเพราะแซ่บไปดีครับเปื่อยเลยเนี่ยครับขอนแก่นก็คงจะมีพายุเพิ่งจะผ่านไปมั้งครับอากาศดีแล้วก็บ่อเนี่ยผมก็จะปรับให้มันเป็นแบบนี้แหละตัวเด่นก็จะปรับให้มันแบบกลางวันผมก็นั่งทำงานได้ทำนอนก็นอนตรงกล้องอยู่เลยนอนนิดเดียวกลางวันวันไหนร้อนๆก็มานั่งกินข้าวในรถก็สตาร์ทรถก็กินข้าวหรือว่าจะเปิดแอร์ก็ได้โอ้ก็ไปแซ่บเด้อวันนี้เป็นทริปแรกครับจอดรถนอนหน้าตลาดคือถ้ามากับครอบครัวเนี่ยก็ต้องไปหาที่จอดรถแบบว่าให้มันสะดวกสบายหน่อยมีห้องน้ำห้องท่ามีอะไรหลายๆอย่างถ้าเป็นตัวคนเดียวนี่ก็ไม่ลำบากกับผู้ชายวิ่งไปเดินไปไหนหาอะไรก็ได้ถ้าเป็นกับครอบครัวก็เอาที่นี่หน่อยหลังจากที่ EP นี้ไปก็ภารกิจค่ำไหนนอนนั่นแบบจริงๆครับขับรถไปมืดไหนไม่เจอที่นอนก็จะนอนนั่นเลยแต่ว่าตอนผมลงไปที่อะไรนะที่ระยองที่บ้านเพนะครับที่หาดสนๆอ่ะไปเจอคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเขาเป็นคนแบบประมาณเกษียณแล้วอ่ะแกก็แนะนำให้ว่าไปหาที่แบบไหนอะไรเงี้ยวันนี้ผมลองมาผมก็ไปเจอจริงตรงอุทยานนะครับคือเราต้องเสิร์ชหายังไงเราต้องค้นหายังไงเราถึงจะเจอที่พักที่มีไฟฟ้าให้มีห้องน้ำมีห้องท่ามีที่อาบน้ำก็แกก็สอนนี่นะลองพอมาขอนแก่นรอบนี้ผมก็เลยเสิร์ชหาดูมันก็มีที่พักจริงอ่ะมันก็มีเทคนิคในการหาครับสำหรับสายแคมปิ้งเขามีชมรมเขามีเพจอะไรหลายๆอย่างอ
ที่แรกก็อาจจะนอนชัยภูมิเนี่ยก็มาจะนอนชัยภูมิไปมาตั้งหลักสตาร์ทที่ขอนแก่นก่อนแล้วพวกนี้จะไปแบบไม่มีจุดหมายครับข้ามไหนนอนนั่นแต่ว่าไปหาคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์เน็ตเจ๋งๆหน่อยเปิดมากไปก่อนร้านนี้เขาเน้นกระเทียมนะเขาก็ตั้งกระเทียมเจียวหน่อยเจียวแล้วเอาหมูเอาเป็ดนี่ไปเจียวหอมเลยเพื่อนๆ FC ถ้ามาเที่ยวแถวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็ลองไปแวะชิมได้ครับร้านลาบเป็ดร้านนี้ก็คือเขาใช้เป็ดสดจริงๆครับเป็ดที่แบบเชือดใหม่ๆนะครับไม่ได้เป็นเป็ดแช่แข็งเป็ดอะไรมามันก็รสชาติจะดีครับก็ลักษณะของการต้มคือมันไม่ได้เป็นส่วนของส่วนใดส่วนหนึ่งมันเป็นเป็ดรวมทั้งตัวนะครับแล้วก็ใช้เลือดสดๆในการมาทำอ่ำเนาะอ่ำเป็ดครับกินกับเครื่องดื่มเย็นๆกินกับข้าวในรถก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็กินกันไปยาวๆครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็นั่งคุยกันนะครับลุงพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นตีสองตีสามครับเพื่อที่จะไปดูเขาขายปลาขายอาหารท้องถิ่นที่หน้าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามพี่น้องนี่นะก็ต้มจนเปื่อยนะครับรสชาติดีมากต้มเป็ดที่นี่คือเป็ดใหม่เนาะปกติร้านลาเป็ดนี่มันจะหากินแบบนี้ก็ไม่ค่อยจะมีทักเท่าไหร่นะครับแต่ร้านนี้ถือว่าเด็ดจริงนะครับเนี่ยน้ำซุปนี่แบบถ้าเป็นเป็ดใหม่เวลาไปต้มแล้วมันจะนัวครับน้ำซุปเขาจะหอมนะครับก็กินกับข้าวได้กินเป็นกับแกล้มนี่ก็อร่อยมากนะครับกินมกน้องไม้แน่พี่น้องนี่มกคำใหญ่ป้าตัวแซ่บลายเนี่ยมานั่งดูคลิปตัวเองยังหิวนะครับพี่น้องตอนนี้นั่งภาคไรยังหิวตามครับอ่ะเดี๋ยวก็กินกันไปยาวๆนะครับพี่น้องนี่เขาแถมน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับนี่ซดเข้าไปเลยครับโกโก้โอ้แซ่บหลายแซ่บหลายนี่ซดเข้าไปอิ่มหลายแซ่บคักพี่น้องอันนี้โอ้นี่ให้ห้าปุ่งเลยอร่อยมากนะเมนูที่นี่ที่ขอนแก่นแซ่บหลายครับพี่น้องดูทั้งผักอัมเป็ดต้มเป็ดโอ้ยกองหมดประสิทธิภาพแล้วนี่กระดูกนี่ดูดกินอย่างนี้เลยแซ่บหลายไม่ต้องมาแล้วครับผมเคลียร์ถ้วยเคลียร์ช้อนเรียบร้อยนะครับว่าจะปิดท้ายด้วยทุเรียนพวงมณีนะครับนี่แต่ว่ามันกลิ่นมันยังไม่หอมเท่าไหร่แต่เมื่อเช้าไปกินบ้านพ่อนี่อร่อยมากนะครับเนื้อแบบเนียนมากเนื้อมันเนียนนะครับนี่พวงมณีอยู่สีลูกเกี่ยวกับผู้จัดการส่วนตัวเขาซื้อไว้แล้วก็มันยังไม่ทันสุกเนาะก็เลยติดรถตรงเด็ดมาวันนี้นะครับออกจากถุงเมื่อกี้นี่ก็เดี๋ยวสุกกันยังเนาะจะลองแกะเปิดดูหน่อยไหมไม่แน่ใจนี่ครับนี่พวงมณีจากจังหวัดระยองครับอร่อยมากเนื้อมันแบบเนียนเนียนนะครับเม็ดมันใหญ่นิดนึงแต่ว่าเนื้อมันแบบเนียนแล้วก็หอมมากครับนะถือว่าเกรดดีมากเลยพวงมณีเพิ่งเคยกินครั้งแรกในชีวิตนะครับซื้อมาเมื่อวาน8ลูกแบ่งให้พ่อไป3นะครับกินไปเมื่อเช้าไป2เดี๋ยวนี้อีก4ครับ6 7 8 9ลูกหมดแหละซื้อนะก็นี่ครับบรรยากาศอยู่ในรถแคมปิ้งของเราก็คืนนี้ก็เดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วเนาะลุงเด่นก็จะทำธุระส่วนตัวไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรเรียบร้อยแล้วก็พักผ่อนตัดคลิปตัดอะไรพักผ่อนดูหนังสักเรื่องก็ดีเดี๋ยวดู Netflix สักเรื่องนึงแล้วก็ปกติผมก็จะเป็นคนตื่นประมาณ 2:00-3:00 นะวันนี้คงไม่ตื่น 6:00 นะปกติผมจะตื่น 2:00-3:00 แล้วก็คือเราจอดอยู่หน้าตลาดเลยเดี๋ยวคงจะมีรถมาจอดเต็มอ่ะพ่อค้าไม่ขายเขาก็จะมาจอดกันเต็มนะครับสักเที่ยงคืนเขาคงมากันแล้วล่ะเดี๋ยว EP หน้าน่าจะพาเพื่อนๆไปดูว่าตลาดนี้ปลาเยอะขนาดไหนนะครับเพราะว่าติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ครับนะแล้วก็ได้ปลามาแล้วก็ไปหาทำเลสวยๆได้ปลาได้เอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรไม่การันตีว่าเป็นปลาวันก่อนมาอึ่งกบของปลาแบบปลาแบบแปลกๆที่บ้านเชียงรายไม่มีก็มีครับที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องรอดูมีปลาปลากระเป้ามีหลายๆอย่างเดี๋ยวว่าไงต้องรอดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอเคลียร์โต๊ะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยพักผ่อนนอนพรุ่งนี้เช้า 2:00 เดี๋ยวจะตื่นพาเพื่อนๆไปชมกันนะครับพี่น้องนะก็อิ่มครับฝากร้านลาบเป็ดร้านนี้ไปด้วยนะครับก็คืออร่อยจริงแซ่บถูกใจครับใช้เมื่อกี้ผมมานั่งวิเคราะห์ชิ้นต่อชิ้นเลยไอ้เป็ดที่เขาสับมันอ่ะมันเป็นเป็ดใหม่จริงไม่ใช่เป็นเป็ดที่แบบซื้อแช่แข็งมาแล้วมาต้มเพราะมันลักษณะของชิ้นเนื้อมันจะเหมือนกันหมดอันนี้คือเ
เป็นกระดูกปีกเป็นกระดูกหลังเป็นกระดูกมันหอมต้มกันนั่นเองคืออันตัวเดียวกันเลยก็คือโอ้โหถึงมากลูกค้าดีแล้วก็รสชาติอร่อยมากครับแซ่บไล่ๆนะนอนเฝ้าทุเรียนก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันหอมถ้ามันหอมอะไรผมก็จะจัดมันนั้นแล้วนะนี่ครับมีพวงมณีอยู่4ลูกครับมาแล้วครับเพื่อนถ้า เราพับตรงนี้ให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรพับตรงนี้ให้มันให้มันเดินได้มันก็ดูกว้างมันก็ดูเหมือนบ้านหน่อยถ้าสมมติว่าเอาเป็นเตียงไปเอาเป็นเตียงไปเลยเนี่ยมันก็มันไม่มีที่ให้เดินนะทุเรียนถังน้ำแข็งผมนอนคนเดียวผมก็จะนอนอย่างนี้เลยครับแล้วแต่สะดวกอ่ะ ว่าจะเอาโรงแรมกี่ดาววันนี้ก็โรงแรมเล็กๆพอนอนคนเดียวไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเดี๋ยวก็จะนั่งตัดคลิปนั่งดูหนังไปเวลานอนผมก็นอนอย่างนี้ได้เลยครับเนี่ยก็เอาหมอนเวลานอนคนเดียวผมก็นอนอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวก็หลับไปเลยนะครับหลับ5ชั่วโมง6ชั่วโมงมันก็สบายนะครับก็นอนอย่างงี้เลยถ้าหมอนสูงก็ออกปกติผมจะมีหมอนของตัวเองอยู่นี่หมอนอีสานนี่แหละโรงเรียนนอนดีนี่หมอนประจำโรงเรียนนี่นี่เนาะก็นอนเอาขาก่ายไปแล้วก็งี้ก็หลับไปเลยนะครับอาจจะพลิกตัวเป็นบางครั้งผมสูง170แล้วหน้านี้มันก็170กว่านิดๆมันก็นอนได้ครับอย่างเงี้ยนอนได้อยู่ขาก็บางทีก็นอนอย่างงี้ก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับนอนอย่างงี้ถ้าจะปิดไฟผมก็มีรีโมท รีโมทลุงเด่นมีคนมาเคาะหรือมีอะไรตอนนี้เราก็ล็อกประตูรถหมดละแล้วก็ปิดไฟได้เลยนี่ครับถ้าปิดไฟก็เป็นอย่างงี้นะถ้าเปิดก็เปิดหรือว่าจะหลีไฟก็ได้หลีโดยใช้รีโมทครับถ้าจะปิดไฟก็ปิดเลยถ้าจะเอาสว่างก็นี่นั่งทำงานไปจะดูหนังจะฟังเพลงก็รถนี่แดมเกือบทั้งคันแล้วนะมันก็เก็บเสียงได้พอสมควรครับรถไม่เกือบไม่ได้ยินนะครับนอกจากจะมีคนมาเคาะรถหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้ยินอยู่นะครับถ้างั้นก็นอนสบายบางทีผมนอนดิ้นๆผมก็นี่พลาดอย่างงี้จริงๆถ้าจริงๆช่วงนี้ไอ้พวกนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้เพราะผมเยอะขนาดนี้ครับกระเป๋าเดินทางก็ไม่ต้องใช้เพราะมีตู้เก็บเสื้อผ้าอยู่แต่ว่ามากับครอบครัวนะเขาก็เลยเอากระเป๋าใส่เสื้อผ้ามาเยอะมากนะจริงๆข้างบนนี่นอนได้อีกคนหนึ่งนะครับก็เนี่ยใช้ชีวิตอย่างนี้แหละอยากนอนไหนภารกิจของเราค่ำไหนนอนนั่นนั่นก็นี่แหละพอแบตไฟอะไรหมดแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็อยู่ใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับก็แฮปปี้อยู่คุ้มกับที่ผมไปร่วมออกแบบในการทำรถคันนี้ขึ้นมาแล้วก็ได้ใช้งานจริงว่ามันก็โอเคครับถ้าเดินทางคนเดียวเนี่ยถือว่าสบายเลยครับกินข้าวในนี้ได้นอนในนี้ได้ทำงานในนี้ได้นะครับทีถ้าเดี๋ยวยกกระเป๋าโน้ตบุ๊กออกมาก็นี่นั่งก็เอาโน้ตบุ๊กวางตรงนี้ก็นั่งทำงานชิลๆไปเปิดแอร์เย็นๆไปก็อยู่ได้ทั้งวันครับรถคันนี้จอดตากแดดก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าถ้ารถตู้ทั่วไปเนี่ยมันไม่มีการแดมแล้วไม่มีการติดไม้พวกนี้เข้ามามันก็จะเพราะว่าเขาแผ่นแดมเขาบางมากเป็นผ้าใหญ่ๆอะไรบางๆครับแต่ตรงนี้เราแดม10มิลนะครับเก็บในเรื่องของเสียงเราเก็บความร้อนได้ดีจอดตากแดดก็คือเปิดสตาร์ทรถหรือเปิดแอร์รถเนี่ยมันก็จะเย็นกว่ารถปกติครับเพราะว่ามันมีการแดมนะครับมีการปูไม้สนพวกนี้เข้าไปก็ดันความร้อนจากเรื่องแสงครับเข้าไปก็ความร้อนก็ไม่เยอะก็เปิดปุ๊บก็เย็นปั๊บอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็ไปละพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะทำงานต่อแล้วก็นั่งตัดคลิปแป๊บนึงนั่งดูหนังฟังเพลงไปสัก4-5ทุ่มก็จะนอนเดี๋ยว2-3จะพาเพื่อนไปเดินตลาดต่อนะครับตลาดนี่แหละอยู่หน้าผมเลยวันนี้นอนหน้าตลาดครับเป็น EP แรกเดี๋ยวก็จะนั่งดูหนังดู Netflix อะไรไปก็สักแป๊บนึงแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพาไปเดินตลาดครับจะได้เมนูไหนเด็ดๆไปกินพี่น้องก็รอติดตามนะครับพี่น้องเด้อขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูจนจบนะครับนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับรถตู้นอนออนทัวร์กับครัวลุงเด่นขอตัวไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่น้องไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่น้องเอ้ย